สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยำโลมือเป็นไรอ่ะเจอผู้ใหญ่ไม่สวัสดีมายกมือไหว้นะฮะเปิดหัวมากระโดดเลยสวัสดีค่ะประชดคุณย่าค่ะเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยชอบล้อเลียนผู้ใหญ่เอ็นจอยเองนะวันนี้แต่บางครั้งเขาก็หลงผิดหลงลืมก็ให้อภัยกันไปค่ะเออย่าก็ว่างั้นแหละยังเด็กอยู่ยังฝึกกันได้เฮ้ยมีน้ำปลาสองน้ำเลยน้ำร้อนกับน้ำเย็นไม่ใช่น้ำจืดกับน้ำเค็มเตรียมจัดร้านก่อนเดี๋ยวขายก๋วยเตี๋ยวไก่วัตถุดิบมีอะไรไปดูกันเลยจัดไปเนี่ยทำกันสดๆใหม่ๆน่ารับประทานลองชิมสักชามไหมคะเชิญลงได้แล้วค่ะหรือว่าต้องเดินไปเปิดให้มันชักจะเอาใหญ่แล้วเนี่ยเชิญลงได้แล้วค่ะดีรู้หน้าที่ฉันจะหักเงินเดือนเธอหนูหยอกๆค่ะคุณเปิดฉันจะพามากินของอร่อยร้านเด็ดร้านดังเลยนะจริงเหรอคะใช่ออกรายการด้วยรายการอะไรอะคะหนูไม่เคยเห็นเลยบ้านเธอเสาอากาศทีวีเข้าไม่ถึงหรอเสาอากาศทีวีว้าวตายแล้วเดี๋ยวนี้ใครเขาใช้กันเขาใช้กล่องดิจิตอลอย่าไปพูดนะคะอายคนอื่นเขาอ้าวเขามีกล่องดิจิตอลกันแล้วเหรอฉันดูทีวีผ่านเน็ตสั่งอาหารเลยค่ะคุณป้าค่ะวันนี้จะทานอะไรดีคะเนี่ยคุณป้าคนนี้ออกรายการพี่ต๊อกแตกแสบจนคนสวยเดี๋ยวนี้ฉันดังขนาดนี้เลยเหรอออกไปคนดูทั่วประเทศเลยค่ะคุณป้าคนดูเป็นล้านเป็นล้านๆนะคะคุณป้าล้านเลยล้านที่ไหนเป็น10ล้านค่ะคุณป้าโอ้10ล้านเชียวเหรอเดี๋ยวไหนบอกไม่เคยดูไงโอ้ฉันก็เคยดูแหละแต่ก็แกล้งไม่รู้แค่นั้นเองเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรียกตัวเองว่าอะไรนะฉันอะไรนะอารมณ์มันพาไปอะค่ะหนูต้องเรียกตัวเองว่าหนูค่ะวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวไก่นะคะลูกทานอะไรดีเดี๋ยวจัดให้พิเศษเลยนะคะในฐานะร้านป้าดังแล้วโอเคค่ะชุดใหญ่เลยนะคะจัดเส้นเล็กค่ะขอมาม่าค่ะมาม่าไม่มีลูกงานเส้นเล็กเหมือนกันโอเคค่ะเส้นเล็กไก่เทอร์โบ2พอลวกน้ำฟองร้อนๆจะได้เหนียวนุ่มก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสดหยิบใส่ชามเองนะคะกลิ่นหอมมากเลยอ่ะจมูกดีเหมือนหยุดเชิญเลยค่ะคุณป้าวางตรงนี้มะระได้ค่ะมะระก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องมะระค่ะสักครู่จ้ามะระสดๆบุฟเฟ่หยิบเองเลยค่ะน่ากินเวอร์ไก่เป็นไก่เลยก็ใช่ไงเธอเห็นเป็นเป็ดหรอน่ะแล้วกวนหนูอย่างเงี้ยจะให้หนูเคารพหรอคะก็หยอกน่ะเลือดเป็นปอบหรอคะอุ้ยเลือดไก่มันสุกแล้วกินได้สะเกียบค่ะคุณเปิดแป้นค่ะบอกกี่ครั้งแล้วเนี่ยช้อนค่ะคุณค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่ต้องใส่มะระและก็เติมถั่วงอกอีกหน่อยและสุดท้ายโหระพาก็เด็ดเอาถ้าไม่กินก็ทิ้งไปกินเข้าไปผักกินเยอะๆกินเข้าไปค่ะเฮ้ยหยุดมายุ่งอะไรชามหนูเนี่ยฉันเป็นห่วงอกินผักเยอะๆจะได้หายเป๋อเอาคืนไปของคุณน่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคือมาทำไมไม่รู้จักของดีมะระเนี่ยมันแก้อะไรรู้ไหมมะระ
แก้อะไรได้คะแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้นะเพราะมันเป็นผักใช่มะระมันแก้ปัญหาให้เธอไม่ได้แต่มันแก้ร้อนในให้เธอได้นะจ๊ะรู้ได้ยังไงอะคะเนี่ยรู้จักแต่น้ำเก๊กฮวยค่ะที่แก้ร้อนในได้ก็เธออะมันเป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้เรื่องอะไรหรอกกินดีกว่าพูดเยอะนี่ดูคำใหญ่ๆไปเลยผู้จัดการไม่ปรุงหรอคะฉันไม่ชอบปรุงปรุงหน่อยสิเครื่องปรุงเนี่ยเขาเอามาให้แล้วโอ๊ยยุ่งกับการกินฉันจังเลยน้องไก่เด้งๆตามด้วยเลือดเลือดชิ้นใหญ่ๆดูชิมน้ำซุปมั่งดีกว่าอร่อยสมชื่อที่ออกรายการเลยเป็นยังไงเชื่อหรือยังฉันบอกแล้วว่าอร่อยสุดยอดเลยค่ะแต่ถ้าให้ดีเลี้ยงด้วยนะคะแน่รู้มาอีกแล้วมีที่ไหนลูกน้องเลี้ยงผู้จัดการเยอะแยะไปจ้ะอย่ามาพูดแบบนี้นะคะหรือไม่จริงจริงค่ะกินไปตีนไก่เปื่อยไหมดูสิเธอพูดดีๆสิเท้าไก่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือซุปเปอร์ซุปเปอร์แมนเนี่ยเธอก็ชอบกวนฉันอดทนทำงานหน่อยนะเราเพื่ออนาคตของเจ้าอ้วนเราจะท้อไม่ได้นะแม้แต่วินาทีเดียวก๋วยเตี๋ยวไก่เปิดแล้วนะคะมาอุดหนุนได้เลยค่ะน้ำดื่ม2ขวดได้ค่ะจ้านี่ค่ะน้ำดื่มขอบคุณค่ะกินเสร็จจะไปไหนกันต่อคะผู้จัดการฉันว่าจะไปทำบุญสักหน่อยอ่ะให้งานราบรื่นของคุณสมเบิร์ตสำเร็จแล้วเราก็ต้องไปไหว้ท่านไม่น่าเชื่อเข้าวัดเป็นด้วยเหรอคะทำไมอ่ะนึกว่าจะช้อปปิ้งเป็นอย่างเดียวอะค่ะอร่อยจนเดือดสุดท้ายอย่าให้เสียของขนาดนั้นเชียวแน่นอนคิดเงินได้ค่ะก๋วยเตี๋ยวไก่เทอร์โบ2ชามชามละ35 2ชามก็70น้ำอีก10บาท80บาทค่ะ101ไม่ต้องทอนค่ะโอ้ผู้จัดการใช่ค่ะระดับผู้จัดการนะคะโอ้วันก่อน10บาทยังทวงอยู่เลยยืมคือยืมให้คือให้อย่ามาปนกันเข้าใจไหมขอบคุณมากนะคะที่ให้ทิปค่ะงั้นหนูขอสักหมื่นนึงสิขอแบบไม่ต้องคืนอ่ะเธอจะบ้าหรือเปล่าเงินต้องหมื่นนึงเอาก็เมื่อกี้บอกให้ขอพูดตอนไหนไปแล้วคุณเป๋อเราชาวพุทธนะต้องหัดเข้าวัดทำบุญเสียบ้างค่ะเพิ่งเห็นเข้าวัดครั้งเดียวคุยใหญ่เลยนะคะใช่กลับพระก่อนเดี๋ยวค่อยให้อาหารตาค่ะโอ้ยทำบุญไม่จำเป็นจะมากหรือน้อยก็ทำได้คุณเป๋อแกระวังพลาสติกลงน้ำนะค่ะปลาเผลอกินเข้าไปล่ะหนูให้เม็ดเล็กฉันผู้จัดการต้องอาหารเม็ดใหญ่มากินเร็วจะปลาน้อยอุ้ยปลาเผือกผู้จัดการไหนเผือกหนูบอกว่าปลาเผือกโอ้ยปลาเผือกเพียบเลยโอ้ยนางแป้งปลาเผือกสวยมากเลยอ่ะปลาเยอะด้วยไม่ต้องแย่งกันนะเดี๋ยวผู้จัดการให้ถ้างานผ่านอ่ะเดี๋ยวผู้จัดการมาให้อีกนะเออถ้าผ่านจะมาให้อีกนะเป็นกระสอบเลยเจ้าเผือกเอาไปเต็มๆสุดท้ายเผือกไม่ได้กินป่ะงั้นเดี๋ยวเรากลับออฟฟิศกันดีกว่ามีงานต้องเคลียร์ค่ะอ้าวคุณหนูสวัสดีครับคุณลุงเออสวัสดีวันนี้มีอะไรกินบ้างวันนี้คุณย่าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะครับวันก่อนได้ยินข่าวว่ามาช่วยงานที่ร้านเหรอครับเออใช่ไปสั่งเส้นใหญ่มาให้ลุงก่อนหิวครับคุณย่าครับลุงนักชิมเขาสั่งเส้นใหญ่ครับเอาธรรมดาหรือพิเศษครับเขายังไม่ได้บอกอะครับพิเศษก็ได้
ครับลุงบอกหิวเอ้ยมาสองลูกครับได้แล้วครับคุณลุงและนี่ก็ผักครับบุฟเฟ่ไม่เจอกันนานคุยกันก่อนเดี๋ยวผมต้องรับลูกค้าอีกนะครับแป๊บเดียวแล้วลุงนึกไงมาทำงานที่ร้านนะครับโอ้ยปลายเดือนแล้วมันช็อตงานก็ยังไม่มีทำก็เลยรับจ้างกับคุณป้าไปก่อนแต่ตอนนี้ลุงได้งานแล้วเยี่ยมครับคุณลุงคนเราไม่ขี้เกียจทำอะไรก็ได้ใช่กินเลยครับคุณลุงกำลังร้อนๆลุงถามอะไรหน่อยดิสงสัยมานานแล้วโอ้ยสงสัยอีกแล้วเนี่ยไก่ตัวผู้หรือตัวเมียมุกนี้เล่นไปแล้วมุกใหม่ดิครับไก่เนี่ยได้มายังไงก็เคยเล่นไปแล้วซื้อมาจากตลาดช่วงนี้มุกลุงตันไหนลองเล่นอะไรขำๆหน่อยสิลุงรู้ไหมไก่มีพี่น้องด้วยนะครับดาวลูกไก่อะนะมุกนี้มันเอาไปแล้วครับไก่อ่ะมี3พี่น้องตัวอะไรบ้างลุงจะได้จำไว้1ไก่บ้าน2ไก่งวง3ไก่ดำครับเฮ้ยลุงว่ามีอีก2นะนึกดูดีๆหลังจากที่ลุงร่ำเรียนมาโอ้ยหมดแล้วครับไม่รวมญาติพี่น้องเป็ดกับห่านขาดอะไรรู้ไหมเดี๋ยวลุงจะบอกให้เป็นความรู้พูดมาเลยครับ1ไก่บ้าน2ไก่งวง3ไก่ดำ4ไก่ป่า5ไก่ชนนึกไม่ถึงเลยจำไว้นะเจ้าอ้วนความรู้คนเราไม่มีที่สิ้นสุดเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าอย่าทำตัวเป็นกบในกะลาครับจะจำไว้ได้ความรู้ดีๆจากคุณลุงเยอะเลยถ้าเพื่อนๆคิดว่ามีไก่ตัวไหนอีกคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์บอกลุงทีกินเลยเลือดนุ่มน่าจะต้มประมาณ7นาที38วิส่วนเส้นซื้อที่หน้าปากซอยใช่ไหมครับคุณป้าอ้าวรู้ได้ไงอ่ะร้านนี้ผมเคยซื้อมากินอยู่ครับหน้าปากซอยสุดยอดจริงๆแต่ลุงนักชิมเนี่ยโอ้ยน้ำไม่ยากเลยลูกน้ำหมดครับคุณลุงครับเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับได้ได้นางเป็ดเอ็งว่าข้าจะไปประกวดซูเปอร์โมเดลได้ไหมเอ็งดูช้าๆชัดๆอีกทีนึงนะเป็นไงเปชิปะเอ็งพูดอะไรอ่ะเปชิปะเฮ้ยพูดอะไรอ่ะแล้วก็เดินอะไรเหมือนกิ้งกือโดนขี้เถ้าเฮ้ยเอ็งเปรียบเทียบซะน่ารักเลยกิ้งกือโดนขี้เถ้าแล้วสรุปคำเมื่อกี้พูดว่าอะไรเปชิเปอร์อะไรเนี่ยข้าจะถามว่าเป๊ะใช่ปะท่าเดินอ่ะเป๊ะเหรอทำท่าอย่างกับหอยหลอดโดนปูนขาวมันยังไงกันนะเปรียบเทียบข้าไม่ใช่คนเลยกิ้งกือโดนขี้เถ้าบ้างหอยหลอดโดนปูนขาวงี้ฮะมีอะไรเสริมอีกไหมขอคิดแป๊บนึงนะหนอนในหายปลาร้า กิ้งกะปีนเสาไฟแล้วตัวอะไรอีกอ่ะหยุดเลยเองหยุดพูดเลยสรุปข้าผอมลงแม้นางเป็ดพูดจากใจเลยไม่ต้องโกหกกันให้พูดจริงๆหรอมันจะมองหน้ากันไม่ติดนานพูดมาเลยถ้าเราพูดว่ามันอีกมันคงไม่เลี้ยงข้าเราตลอดไปคุณเหมือนเอลซ่าเลยไม่อย่างนั้นจะชื่อเอลโลหรอชิมิเองว่าอย่างนั้นหรอถึงว่ามีแต่คนทักหุ่นข้านี่เอลเอสเอลเอสเลยเอสเอสจริงๆหิวข้าวอ่ะกินข้าวกันเอลโลได้ไหนเอสทำไงนะสวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยำโลมือเป็นไรอ่ะเจอผู้ใหญ่ไม่สวัสดีมายกมือไหว้นะเปิดหัวมาก็โดนเลยสวัสดีค่ะประชดคุณย่าค่ะเนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยชอบล้อเลียนผู้ใหญ่เอ็นจอยเองนะวันนี้แต่บางครั้งเขาก็หลงผิดหลงลืมก็ให้อภัยกันไปค่ะยากก็ว่างั้นแหละยังเด็กอยู่ยังฝึกกันได้เอ็งนี่มันมาสองน้ำเลยน้ำร้อนกับน้ำเย็นไม่ใช่น้ำจืดกับน้ำเค็ม
สั่งเส้นอะไรกันล่ะลูกของหนูเส้นใหญ่ค่ะคุณย่าค่ะเริ่มมีมารยาทขึ้นมาแล้วส่วนของหนูเส้นหมี่ชนิดมารยาทดีอยู่แล้วยังรอดูว่าจะลูกตัวอย่างดีๆนะไม่ใช่น้ำเพื่อนงงอะไรกับตัวเองนั่นแหละไม่เป็นไรค่ะคุณย่าเดี๋ยวหนูอบรมสั่งสอนเพื่อนเองขอบคุณค่ะนางเป็ดชื่อแซ่เขาก็มีไปเรียกว่านางเป็ดค่ะคุณเทนนิสนั่งที่ก่อนนะเดี๋ยวย่าไปส่งลูกค่ะสวัสดีเพื่อนสั่งอะไรกันยังอ่ะอ๋อสั่งแล้วอ้วนไม่สบายดีขึ้นแล้วหรอดีแล้วเหลือคันคอนิดหน่อยแต่ก็ต้องทำงานจะอ้วนกินอะไรลูกกินพร้อมเพื่อนไปเลยเส้นเล็กครับไม่ใส่เลือดเรื่องนี้กำลังมาเลยเรื่องนี้นะพระเอกเป็นปอบนางเอกเป็นปอบมันข้ามพูดต่อแล้วกลัวพูดผิดได้แล้วจ้าโอ้ยทำไมน่ากินฟ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ทำไมต้องโอเวอร์แอคติ้งด้วยอ่ะโอ้ยน่ากินมากก๋วยเตี๋ยวไก่ได้ว้ายิ่งพูดยิ่งทำโอ้ยว่าท่ามากดิดูดีว่าจะหยุดเมื่อไหร่กำลังฮาเลยนี่ของเจ้าอ้วนขอบคุณครับยำโลกินผักไหมนางเป็ดหยุดนะมันชักจะเกินไปแล้วนะให้ข้าตะโกนบอกคุณย่าไหมถ้าตะโกนเองจ่ายเองนะเฮ้ยจะไปตะโกนทำไมอะเจ็บคอหยิบกินเพื่อนคุณย่าก็ไม่รู้ใจเลยใส่อะไรมาให้เนี่ยแบ่งให้เทนนิสมันหวานแต่นี่นินทาคุณย่าหรอคุณย่าค่ะหวานมากเลยก๋วยเตี๋ยวไก่จะบอกว่าชอบมากเลยนะถ้าอร่อยจริงเองต้องกินคำใหญ่ๆดูนี่ยอมไม่ได้เว้ยรอเดี๋ยวแข่งกันชนะไม่ได้ดูตัวเองเลยอร่อยจริงๆนะตินน้ำซุปกลมกล่อมมากกินแล้วมันลื่นคอจริงๆทำไมกินน้ำมันเหรอพวกคุณกัดกันไปนะผมขอกินก่อนคนนะไม่ใช่แมวไม่ใช่แมวอ่ะเป็นมาเอ้ยหยุดอ้วนอย่าพูดต่อฉันหนูไปกับเพื่อนนางสร้างสาตนขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระสู้ชีวิตก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะก็อย่างที่คุณลุงนักชิมว่าแหละค่ะถ้าใครรู้แล้วก็คอมเมนต์มาอย่าลืมกดติดตามเราทุกช่องทางตรงนี้นะ